สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านกระผมอดิศรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาทาง Facebook Live สถานีตรงไปตรงมาทีวีประจำวันศุกร์ที่12ตุลาคม2561 17 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอดีตส.ส.อาคมสุวรรณนบแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและอาจารย์จำนงชัยมงคลสวัสดีครับทั้งสองคนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เปิดเพลงซึ่งผมดูจาก Facebook หรือตามไลน์ตามโซเชียลครับเป็นชาวบ้านร้องนะเอ๊ะแล้วข่าวมันเพิ่งออกเมื่อ2วันนี้เองเรื่องจะเก็บภาษีมาเพลงนี้ออกแล้วเขาออกเขาเป็นมันเป็นเรื่องที่ว่าผมว่าเป็นความงามของเทคโนโลยีปัจจุบันรับได้ yes หรือ no นี่ประชาชนไม่ใช่ว่ารัฐบาลหรือคนที่เข้าใจว่าตัวเองมีการศึกษาจะทำแต่เขานี่มันผูกขาดไม่ได้ไงมันไปสู่เพลงนี้ได้ยังไงเออนั่นเลยเข้า YouTube ไปแล้วก็เข้า YouTube ไปทั่วแล้วครับแต่ไปทั่วโลกไม่รู้กี่ล้านวิวแล้วครับนี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมไม่ทราบว่าคนร้องชื่ออะไรจริงๆผมปรึกษาอาจารย์จำนงว่าเออเอาเพลงคนนี้เปิดดีไหมเนี่ยเขาจะฟ้องลิขสิทธิ์เราไหมก็คงไม่นะเพราะว่าประชาชนก็ไม่ฟ้องกันหรอกลิขสิทธิ์คือดูทำหน้าตาทาแป้งนะมาอุ้มแมวนะเหตุที่ไม่อุ้มหมากลัวมันกัดไงมีเหตุผลอยู่เพราะแมวก็450เหมือนกันแมวก็400แมวก็450แล้วแมวไปสร้างความรำคาญที่ไหนอ่ะหมากับแมวเสียเท่ากันอันนี้แหละครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องตีทะเบียนหมาและแมวเนี่ยแม้ว่าทางรัฐจะถอยเพราะว่าทางโซเชียลประชาชนไม่ยอมรับในแนวความคิดที่จะไปตีทะเบียนแล้วก็เก็บเงินค่าธรรมเนียมเขาสูงถึง400-450บาทครับประเด็นที่ว่าควรจะตีทะเบียนหรือไม่นี่ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะเห็นค่อนข้างจะ 100% ว่าน่าจะดูแลแล้วโดยเฉพาะหมาจรจัดอะไรของน้องนี้เดี๋ยวนี้ถอยละถอยละผมว่าอย่างนี้นะที่ว่าถอยเนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์จะทำเอาคะแนนละมั้งปล่อยให้ลูกน้องดำเนินการออกมากฎหมายนี่คือมันคณะรัฐมนตรีรับแล้วมันจะเหรอก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรับหลักการรับหลักการให้กฤษฎีกาไปดูถ้อยคำแล้วครับก็เสร็จแล้วก็พอรับหลักการแล้วนี่ประชาชนก็ลงมือด่าแล้วพูดง่ายๆว่าพอด่าพระเอกขี่ม้าขาวว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าทำอย่างนี้เลยเพราะว่ามันจะหาคะแนนมากกว่านะยามนี้มันจะไม่หาหลายครั้งจังอ่ะก็หาไปเรื่อยๆไงหาอย่างนี้จริงไหมได้คะแนนกรณีถ้าหาอย่างนี้นะผมแสดงว่ามันไม่ไหวเหมือนกันนะเรื่องกรณีจำได้ไหมตอนสงกรานต์ปีไหนอ่ะเขาห้ามนั่งท้ายกระบะที่ผ่านมานี่แหละนะครับสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละก็ถ้าจะหาว่าหาคะแนนประชาชนแอนตี้ไม่เอาด้วยประยุทธ์ก็สั่งยกเลิกไงให้นั่งได้เรื่องกรณีถ้าจะหาคะแนนอีกในกรณีถ้าไม่มีใบกับขี่ปรับ 50,000 ไงนั่นก็หากันแรงเหมือนกันหาตำพี่โอ้หายังไงโทษนะก็ยกเลิกนี่มาหากินกับหมากับแมวนี่เหรอเลยจะหาเรื่องทั้งเรื่องรัฐบาลชุดนี้นี่หมดทางทำมาหากินไม่ไหวนะหากินกับมนุษย์กับคนนี่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับกูเลยจำเป็นกูต้องหาเสียงกับหมาดีกว่ากับแมวดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าพี่เอาคมพูดผมจะตีความอย่างนั้นนี่แต่ผมมองมุมเลยนะผมมองว่าหาคะแนนไม่ได้และประชาชนรู้ทันเพราะอย่าลืมว่าการประชุมคณะเรื่องหมาแมวที่จะเก็บภาษีหมาแมวเนี่ยนะอย่าลืมว่าผ่านคณะรัฐมนตรีทั้งคณะผ่านแล้วนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปร่วมประชุมครม.ด้วยแล้วก็อนุมัติณครม.แล้วคุณจะบอกว่าเอาคุณชงมาฉันเตะฉันตอบเองชาวบ้านก็รู้อ๋ออย่างนี้มันชงก็คือตัวเองมีส่วนร่วมตั้งแต่การพิจารณาแล้วมีมติของครม.เพราะฉะนั้นเนี่ยจะยิ่งคุณหาคะแนนก็ยิ่งมองว่าโอ้โหอันนี้มันเปิ่นมันไม่มีกลืนมันไม่รู้จะคิดอะไรแล้วเหรอการหาคะแนนเนี่ยไม่มีแล้วเหรอบางข่าวบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเขาก็ติงในครม.อยู่จะเป็นการผลักภาระให้แก่ประชาชนมากเกินไปไหมผมไม่ทราบว่าครม.มีการติงกันนี่หรือเปล่าครับนะเพราะว่ากว่าจะมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราเคยอยู่มาก่อนเนี่ยกว่าจะเป็นกฎหมายได้นะต้นสังกัดคือกรมปศุสัตว์ต้องสำรวจแล้วสำรวจอีกว่า
การตีทะเบียนโอเคใครใครคงไม่คัดค้านแต่ว่าเรื่องเงิน450บาทเนี่ยมันเริ่มต้นจากใครมันเริ่มต้นจากใครประชาชนนี่ทำไมต้องมาเก็บเขาถึง450บาทที่บ้านโกธาตำบลศิลาเนี่ยหรือที่พะเยานี่ฐานะความไปอยู่มีหมา2ตัวก็900ครับใครเป็นคนคิดต้นคิดแล้วอธิบดีชื่ออะไรรัฐมนตรีนี่ชื่ออะไรเรื่องพันนี้ต้องรู้ครับทั้งอธิบดีรองอธิบดีและข้าราชการกระทรวงเกษตรที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ต้องรับทราบแล้วพวกนี้ไม่คัดค้านอะไรก่อนเลยนี่ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมปรับออกหมดเลยปรับออกหมดท่านนายกไม่เห็นด้วยนะท่านนายกไม่ถ้าผมเป็นนายกไงผมมาเอาคนผีบ้าเป็นนายกมันไม่รู้เรื่องไงโทษนะจะนำไปสู่ความผีบ้ามันจะมีประเด็นอยู่ผมมีเหตุผลผมยังไม่ถอนนะเอาคนผีบ้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ผมพูดย้ำเลยผมมีเหตุผลที่จะพูดต่อไปซึ่งเป็นประเด็นในวันนี้นะครับว่าไงประเด็นวันนี้ว่าไงก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาเพี้ยนที่ญี่ปุ่นขายหน้าประเทศไทยเนี่ยซึ่งจะนำไปสู่ความคำว่าเป็นบ้าหลังจากเราถกเรื่องหมากับแมวเอาหมาด้วยก่อนเอาหมากับแมวพูดเรื่องหมาเสร็จแล้วค่อยไปพูดเรื่องหมาอ๋อเรื่องคนต่อผมว่าประยุทธ์ติงที่คอรมอเนี่ยผมไม่เชื่อถ้าประยุทธ์มันต้องไม่เป็นเรื่องดิมันต้องไม่เป็นเรื่องต้องหยุดถ้าประยุทธ์มีความคิดว่าไม่ควรจะให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้ไม่โผล่ออกมาจากคอรมอไม่น่าจะออกไม่น่าจะออกครูตั้งคงไม่หรือคอรมอคนไหนไม่กลัวประยุทธ์ประยุทธ์นั่งเป็นประธานเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยคุณไปเก็บภาษีไอ้หมาแมว450บาทผมไม่เห็นด้วยชาวบ้านก็เดือดร้อนคุณอย่าคุณยุทธคุณถอนไปก็ไม่ได้อภิปรายกันก็ไม่น่าอภิปรายกันไม่ได้หรอกตีเดียวจบอย่างมากก็อ๋อเหรอคือเหรอเป็นพิธีแต่ความจริงใจคือเห็นด้วยเพราะตอนนี้รัฐบาลไม่มีตังค์แล้วคือก่อนที่จะมาเป็นร่างพรบเสนอต่อครม.มันมีกลไกที่นายกรัฐมนตรีทราบมาก่อนว่า450บาทต้องทราบไม่ใช่ไปทราบเฉพาะตอนเสนอครม.มันต้องมีคณะกรรมการกฤษฎีกามันมีคณะกรรมาธิการวิสามันหรือมันมีต้นเรื่องเรื่องนี้ยังไงได้เห็นข้อมูลมานานแล้วว่างั้นจะแสดงว่าพวกคุณเห็นด้วย450บาทมาตั้งนานแล้วแต่ประชาชนไม่เอาด้วยกับหาเสียงแบบที่ว่าเนี่ยหาไปเถอะหากินกับหมาเนี่ยก็แมวเนี่ยนี่ผมยังนึกละการออกกฎหมายอย่างนี้นะเขาเรียกเป็นกฎหมายที่ออกให้ประชาชนได้ทะเลาะกับรัฐใช่ไหมเพราะว่าประชาชนจะต้องมายอมเสียกันมากมายคุณเชื่อไหมถ้าสมมติมันออกเป็นกฎหมายจริงนะต้องไม่เสียมากมายแล้วจะโกยหมาเข้าหนึ่งเข้าสู่วัดสมภารวัดต่างๆก็พูดแล้วนี่บอกว่าคนจะเอาหมามาทิ้งไงวัดหลวงพ่อไม่มีเงินจะเลี้ยงแล้วนะอะไรเงี้ยวุ่นวายกันไปแล้วนะแล้วก็คนจะไม่ยอมรับว่าหมานี่หมาตัวเองสมมติมันอยู่ที่บ้านก่อนคือผมว่าคนเนี่ยยิ่งชาวบ้านนะชาวบ้านนอกเลี้ยงหมาไว้สำหรับเผาโจรเผาขโมยใช่ไหมไม่มีใครอยากเสียหรอกถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านรัฐบาลต้องเสนอกฎหมายฉบับหนึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลหรือว่าศาลหมาคือศาลอาญาแผนกคดีหมาเดี๋ยวเขามีแผนกคดีอาญาแผนกคดีล้มละลายแผนกคดีทุจริตเรื่องมันมากในศาลเอาเบี้ยคมหมา10ล้านตัวมีเวลาถ้าสมมติอ่ะหมาอยู่หน้าบ้านผมคุณมากล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าของหมาผมไม่ใช่ผมบอกไม่ใช่ไม่รู้หมาใครคุณกล่าวหาผมปฏิเสธคุณต้องฟ้องผมผมก็ต้องสู้คดีหมาไม่ใช่ของผมเพราะนั้นเนี่ยไม่มีใครชำนาญเท่ากับศาลหมาคือมันต้องมีแผนกหมาพิจารณาเอาพวกสามหมามาตัดสินเรื่องหมาป่ะกระดานั้นโทษนะนี่พูดเป็นละครเป็นละครเพราะเกี่ยวกับหมานี่เขาก็ได้เปรียบนะถ้าเราไปทำร้ายหมานี่อาจจะมีความผิดมากกว่าทำร้ายมนุษย์นะมนุษย์อีกเอากับเขาอันนี้เราไม่ใช่ประเด็นที่เราจะถกกันวันนี้เป็นเพียงว่ารัฐถอยรัฐบาลถอยไปต่อไปไม่ได้เพราะถอยมาหลายครั้งผมจึงอยากให้ข้อสังเกตกับท่านผู้ชมครับว่าการออกกฎหมายของรัฐหรือผู้ปกครองในระบอบซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้ตลอดถ้าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมดาเนี่ยมีระบบรัฐสภาจะไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจะไม่มีคดีเปิ่นๆอย่างนี้เลยถ้ามีลักษณะอย่างนี้รัฐมนตรีต้องลาออกเลยนะครับเขายื่นกระทู้สดเลยนะบางทีเปิดไปสู่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนนี้
นายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องหมาและมีความคิดแบบหมาๆนี่จะถูกว่าเป็นรัฐมนตรีหมาที่ในตอนอภิปรายเขาจะเป็นในท่านรัฐมนตรีท่านประธานสภาที่เคารพถ้ารัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้มีการแก้ปัญหาเรื่องการเก็บตีทะเบียน450แบบหมาๆนี่ผมก็ขอขนานนามสมญานามรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลหมาหมาแน่ๆเลยนะแน่ๆในสภามันต้องมีคำพวกนี้ในสภาต้องอย่างนี้แน่ๆเลยผมคิดเร็วนะผมคิดเร็วนะก็เฮกันได้เฮนักข่าวก็เฮเลยต่อไปภาคนักข่าวเอาอดิศรอภิปรายเรื่องนายกหมาหมารัฐตีหมาหมาอันนี้มันเป็นที่สนุกสนานของระบอบประชาธิปไตยแต่มันไม่มีทางเกิดมันไม่มีทางเกิดแต่ระบอบเผด็จการท่านผู้ชมก็มันหลายครั้งครับขันแดงก็กลัวขันแดงกลัวมีขันแดงนี่เฉยก็จะจับจับแล้วไม่รับไม่ได้ตอนเช้าไม่ได้ตอนบ่ายได้แล้วก็ใบขับขี่มีอะไรอีกล่ะครับเรื่องเรือประมงเรื่องมาตรา44ตอนเช้าออกตอนกลางวันแก้นี่มันวิธีการออกกฎหมายเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้เลยนี่แหละผมถึงว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าระบอบเผด็จการอย่างเด็ดขาดมันดีกว่าอยู่แล้วเปรียบเทียบกันแล้วไม่มีปอนต่อปอนไหนที่เผด็จการจะดีกว่าเลยนะครับผมขออนุญาตกวีสีไลท์ผมกวีไลท์สีเขียนกวีเรื่องมาหมาไว้หน่อยกวีมาหมาผมเลยเขียนว่ากี่ครั้งกี่คราแล้วหนาประยุทธ์เรื่องขันแดงก็สุดๆแทบมุดหัวรถปิกอัพห้ามนั่งท้ายเขาด่านัวค่าธรรมเนียมหมาแมวมั่วไม่กลัวประนามเสนอค่าปรับใบขับขี่แพงฉี่ช่างหน้าขำเป็นความคิดผู้นำเผด็จการหน้าเหยียดหยามคิดเองเออเองทำเก่งแบบคนซามสุดท้ายพล่ามถอนคำสั่งช่างหน้าอายเห็นไหมขมวดจบเลยจบจบเลยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปอย่าเสนอมาสิมันต้องก็จะเสนอมาเพราะว่ามันเป็นระบบครับระบบรัฐมนตรีที่ไปนั่งตรงนั้นนี่รัฐมนตรีเกษตรคือใครคือผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่เราพูดเมื่อวานครับเป่านกหวีดอยู่บนหลังคารถและไปยึดสารกลางตัวเองก็ได้ดีไงตอบแทนไงแล้วเขาจะไปรู้สึกรู้สาอะไรว่าเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องกระทบความรู้สึกของพี่น้องประชาชนด่างอะไรเขารู้สึกช้าครับรู้สึกช้าแต่คนที่เป็นผู้แทนราษฎรนี่จะเร็วมากครับ450บาทนั้นมันมีความหมายต่อคนที่ไม่มีเงินนะครับใช่อยู่ได้ซื้อข้าวสารหรือว่าซื้ออาหาร การกินมันมีคุณประโยชน์ต่อลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือมากมายมหาศาลขนาดไหนคุณรู้หรือเปล่าสำคัญนี่สิผมเข้าใจว่าต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องหมาจรจัด แต่ว่าการออกกฎหมายฉบับนี้ถ้าออกมาหมาจะจรจัดมากขึ้นเพราะคนมี10ตัวอาจจะเลี้ยงไว้แค่ตัวเดียวมีบรรยายอย่างอีก9ตัวปล่อยแล้วหมาจรจัดจะไปทำยังไงก็สุดท้ายก็คือแก้ปัญหาหมาจรจัดคุณจะไปตีทะเบียนกับใครไอ้หมาจรจัดเนี่ยพี่อาคมมีทำยังไงกับหมาจรจัดพี่อาคมมีที่10ตัวเลี้ยงไว้ถูกไหมล่ะ10ตัวก็ 4,500 ถูกไหมพี่ก็เอาผมเลี้ยงไว้ตัวเดียวแล้วเอาตัวดีๆอีก9ตัวผมก็ปล่อยแล้วคุณแก้ปัญหาได้อะหมาจรจัดอะมันจะยิ่งเยอะจาก10ล้านมีเจ้าของสัก8ล้านก็จะกลายเป็นยีเจ้าของละล้านเดียวจรจัดไป9ล้านแล้วเตี๋ยวจรจัดอยู่จะทำยังไงแล้วคุณเอาไปฆ่าจะทำยังไงกับมันนี่คือการแก้ปัญหาที่มันไม่ใช่นี่กำลังเบี่ยงเบนจากคนไปสู่หมาคนนี่แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ก็พอจะก็เลยเอาข่าวหมามาเอาเรื่องหมามากลบหมาเข้ามากลบคนโอ้ยเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจยังไงก็แก้ไม่ได้สมคิดจตุศรีพิทักษ์นะนักก๊อปปี้ทั้งหลายนี่ก็ไปแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอางี้เอาเรื่องหมามากลบเรื่องคนดีกว่าซึ่งเรื่องนี้มันไม่ไหวมันอยู่ที่ระบบครับผมยังยืนยันอยู่ผมไม่มีอคติกับใครแต่ว่าถ้าปล่อยไปนะมากกว่านี้แม่ผมว่ามันไม่ไหวนะท่านอาคมนะเพราะว่าการที่มีรัฐบาลซึ่งตรวจสอบไม่ได้เราไม่ได้เลือกตั้งมาเราไม่อนุญาตให้เขาไปนั่งที่ทำเนียบนี่นะพฤติกรรมต่างๆนะมันไปโผล่ที่ญี่ปุ่นนี่ไงที่เราจะคุยกันเนี่ยพฤติกรรมแบบแมวๆนี่นะแมวๆหมาหมานี่แหละโทษยังไงนะก็ปัญหาเรื่องหมาเนี่ยกลับมาไม่รู้เรื่องหมาเลยเพราะคุณไปปล่อยไก่ที่โน่นผมว่าไม่ดูคลิปดีกว่าไหมก่อนที่เราจะต้องดูว่าผู้นำเราไปทำหน้าที่แทนเราที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เมืองโตเกียวนี่ทำงามหน้าขนาดไหนที่โรงแรมพาเลสเนี่ยเมื่อวันที่9ตุลาที่ผ่านมามันเป็นยังไงอ้าวขอเชิญท่านทนายความนัดครับเชิญครับสร้างรอยยิ้ม
ปนความประหลาดใจให้กับผู้สัมมนาเป็นอย่างมากนะครับก็เมื่อกี้เห็นภาพไปเซิร์ฟๆแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพกันครับครับโอ้ยกซ้ายขวานี่นะครับนี่ Japanese style น้าพี่ดาวิสเป็นการออกกำลังกายแบบ Japanese style จะเป็นยังไงผมขออนุญาตใช้ว่าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนได้ไหมใครผมไม่ได้ผมถามว่าใครก่อน มันเป็นไผ่น่ะบักนี่เป็นไผ่วะบักนี่ผมขออนุญาตไม่รู้จักเพราะอายนัดทนายความผมที่ดูแลผมก็ถามว่าเป็นใครเป็นใครน่ะผมครับใครครับขานะนี่ถึงขั้นผมว่าถึงขั้นแล้วนะนี่ขั้นไหนคือขั้นเทพไปขั้นมาควรจะต้องเอาโซ่ล่ามไว้กับบ้านกับเมืองนะย้ายไปไหนไม่ได้ไปจะทำอย่างนี้เมื่อก่อนนะผมดูผ่านแว็บโทรทัศน์ผมนึกว่ามาประชุมนักธุรกิจไทยที่ทำเนียบที่อะไรแล้วก็ทำแต่พอรู้ว่าอ้าวไปทำที่ญี่ปุ่นนู่นที่กลางกรุงโตเกียวนู่นไปพบนักธุรกิจญี่ปุ่นแล้วไปชวนก็มาบ้าไปเลยงั้นมันบ้าบันลือโลกแล้วเนี่ยอย่างนี้เออเขาเรียกว่าบ้ายกล้ออย่างนี้ฮะมันบ้ายกล้อแล้วนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ผมพยายามนั่งคิดอายคนไม่เป็นผมพยายามนั่งคิดให้ในแง่บวกแก่ประยุทธ์มันจะบวกยังไม่ผมพยายามนั่งคิดอย่างนี้เอาตีนคิดเอาอะไรทุกอย่างคิดแล้วเนี่ยบวกไม่มีเลยมันหาไม่ได้นะจ๊ะบวกตรงไหนอันนั้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่างประเทศไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ห้องประชุมคสช.ไม่ใช่ประชุมกองทหารไทยไม่ใช่ประชุมพลทหารไทยไม่รู้ใครนั่งฟังบ้างนักธุรกิจหรือใครต่อใครประเทศไหนก็ไม่รู้คุณไปทำอย่างนี้นี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะพูดยังไงผมพูดไม่ออกเลยบัดคำสิว่าไม่รู้จะสรรหาคำใดมาด่าจึงจะสะสมกับปัญญาที่โง่เขาผู้นำเผด็จการอะไรประเทศเราช่างอับเฉาง่วงงมแสนตรงใจอันนี้ก็ยังไม่สะใจนะเนี่ยเมื่อกี้ผมเขียนแบบลายมือตัวเองไม่ออกนะแต่ว่าที่เขียนมาตอนที่ดูปั๊บผมเขียนเลยผมเขียนว่ามีผู้นำทำดีเป็นสีชาติมีผู้นำทำดีเป็นสีชาติมีผู้นำอุบาทพาชาติต่ำ มีผู้นำอย่างประยุทธ์แสนริยำการกระทำมันอับอายทั่วโลกาโอ้ยเบิดคำสิว่าวเบิดคำสิว่าวจริงๆเออมันไม่รู้จะไม่รู้ใช้คำไหนถ้าเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นเพื่อนผมจะใช้คำแรงๆเลยมันไปทำไอ้อะไรอย่างนี้สักอย่างมันไปทำถึงญี่ปุ่น ผมนึกว่าทำกรุงเทพไปก็เหมือนคนบ้าดูคลิปตอนแรกผมไม่เชื่อเออผมไม่นึกนี่เหมือนคนบ้านะถ้ามันบ้าเราล่ำไว้ที่บ้านเนี่ยมันบ้ามันก็โอยนู่นคว้างนี่ก็แล้วแต่มันใช่ไหมมันจะพูดจาหายอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ขายหน้าข้างนอกแต่พอหลุดโซ่ออกไปแล้วไปเที่ยวชักชวนคนชาวบ้านร้านตลาดให้มาบ้าตามมันนี่อันนี้มันต้องไอ้อะญาติพี่น้องคนบ้านนะมันต้องอับอายขายหน้านะเขาบอกไอ้ทำไมไม่ล่ำมันไว้ปล่อยไปยังไงเขาบอกว่ารับยาช่องสี่ด่วนนี่รับยาช่องสี่คุณนภัสวงศ์ขสุมรีบไปรับยานะรับยาช่องสี่ด่วนผมเพียงแต่คิดเมื่อเช้านี่นะผมก็คิดเรื่องพลเอกประยุทธ์ไปญี่ปุ่นกันผมว่าที่แกไปเนี่ยนะแกไปเนี่ยแกไม่รู้สึกอายเขามั่งหรือที่ไปพบเขาน่ะคือแต่ละคนนะเขาเลือกตั้งกันมาทางนั้นนะไปพบชินโซอาเบะเขาเลือกตั้งมาไปพบเทอร์ซ่าเมย์เขาเลือกตั้งมาไปพบมาครองไปพบใครเขาเลือกตั้งมาทางนั้นแล้วตัวเองมาเป็นเผด็จการทหารเผด็จการยกสงครามโลกครั้งที่สองพรรคพวกฮิตเลอร์ใช่ไหมแล้วไม่รู้สึกอายมั่งเหรอนี่นะใต้ดอนต้านเป็นสสมานะต้านจะรู้สึกเลยนะเวลาเขาเรียกว่าไอ้กับคนที่มาทำใหญ่แต่ว่าประชาชนไม่ยอมรับนี่หมายความว่าคนมาจากประชาชนนี่จะรู้สึกว่าโอ้ยมันกระจอกอ่ะเข้าใจไหมเมื่อก่อนผมเป็นส.ส.ปี2018นะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะเขาจะเกรงใจพวกส.ส.มากสมัยนั้น
พราะว่าสสมาจากการเลือกตั้งใช่สวมาจากการแต่งตั้งสวแต่งตั้งเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้ลำพองเหมือนกับยุคนี้นะเออแต่นี่มันคนที่ไม่เคยเลือกตั้งไม่รับการเลือกตั้งแล้วไปเที่ยวมาคุมสสด้วยคุณโมกชนัดบอกว่าฉีดวัคซีนให้มันด้วยฉีดไม่ทันแล้วคือไปเที่ยวพบคนนี่อายไหมแล้วนี่วันนี้ก็ไปนะอินโดนีเซียไปประชุมอะไรก็ไปก็ไปซะคือเขาเลือกตั้งกันทั้งนั้นนะคนอื่นเนี่ยคือไปประชุมกันเราก็ขายหน้าพอแรงนั่นแหละก็ขายหน้าเอานี้เขาจะเอาช่วงนี้ไปต่างประเทศนี่เออเขาจะไปไปบอกว่าเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์จะไปประกาศก็ไปประกาศว่ากันไปเลยแต่ว่าคุณไม่ควรไปแสดงตลกอย่างนั้นมันอับอายกูเป็นคนไทยเว้ยกูอายไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ถอนคำพูดด้วยกูอายอีนี่อยากเอาปีบคุ้มหัวอยากมันจะเวลาออกยังไงเนี่ยไม่ใช่คาเฟ่ย่านเพชรบุรีตัดใหม่นะเว้ยผมถามจริงๆครับหัวหน้าคสช.ครับผมว่านายกรัฐมนตรีอย่างนี้มันไม่ไหวอ่ะเออหัวหน้าคสช.ช่วยปวดมันหน่อยฮะกราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ช่วยเนื่องจากคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปที่ประเทศญี่ปุ่นทำกิริยาเป็นที่อับอายกันทั่วโลกอับอายขายหน้าในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งถ้าหัวหน้าคสช.ไม่ทำประการหนึ่งประการใดจะยังจะเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงกับผมและพรรคพวกที่ลงนามประมาณ40ล้านคนท้ายหนังสือนี้ขอให้หัวหน้าคสช.จงปลดนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเสียขอแสดงความไม่เคารพเพราะมันตำแหน่งเดียวกันถนอมปฏิวัติถนอมจำได้ไหมไอ้หนอมมึงจะลงไม่ไม่ลงกูจะยิงมึงเนี่ยก็ไอ้หนอมก็หนอมเหมือนเดิมเนี่ยนี่มันอับอายขายหน้าอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมมันแค้นอังเลยมันจะทำยังไงเนี่ยวิธีแก้ช่วยบอกคอมเมนต์มาหน่อยจะเอาออกเดี๋ยวนี้มันจะออกยังไงปืนเราก็ไม่มีเราไม่ต้องการความรุนแรงเราต้องการสันติวิธีการที่ผมคิดเร็วๆนี่พี่เอาคมท่านจำนงครับท่านผู้ชมครับ24กุมภาเมื่อไหร่เล่นได้เรื่องก็ชนดูเอาได้เรื่องเลยถ้าเป็นผมนี่ผมก็เลือกมั่นเด็ดขาดมันอับอายที่มีแค่นี้ก็อับอายถ้าให้เป็นอีกจะไม่อายมากกว่านี้หรือ มีทางเดียวไม่ต้องเอาปืนไปยิงไปลงคะแนนไม่เลือกพรรคต่างๆที่หนุนประยุทธ์พรรคประชารัฐเป็นต้นพรรคเป่านกหวีดของตุ๊เต้เติ๊กตุ๊บันเป็นต้นอย่าไปเสียคะแนนพวกนี้ทุกคะแนนมาให้ฝ่ายประชาธิปไตยนี่คือการโค่นล้มเผด็จการลงจากตำแหน่งอย่างสมศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนแบบสันติวิธีแบบสันติวิธีครับ24กุมภาเจอกันเว้ย24กุมภา62อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะประยุทธ์นะจะเพิ่งไปไหนนะคือเลือกพวกนี้ก็ได้ประยุทธ์ถ้าเลือกพรรคพวกนี้ก็ได้ประยุทธ์ถ้าไม่อยากได้ประยุทธ์ก็ไปเลือกพรรคอื่นที่เป็นประชาธิปไตยก็แค่นั้นง่ายเหลือเกินให้เขาแสดงอย่างนี้เหมือนกันมีคนบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้รู้กำพืชแล้วกำพืชอีกวันคือคนเข้ามาพูดกันแซวกันนะบอกว่าตลกวันนี้โชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ต้องคิดมุกเอาความเปิ่นเอาความที่ถ้าภาษาทั่วไปเขาเรียกไม่มีกลิ่นของนายกเนี่ยเอามาเป็นมุกตลกได้หมดแต่คือมันเป็นเรื่องโจ๊กเป็นเรื่องตลกซึ่งมันภาวะผู้นำของประเทศไทยมันไม่ควรมันต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ในมุมของผมนะแน่มีคนดูมาจากเวียดนามนะคุณอู้โห้ยนี่ครับมาเสียงดังมากชัดจากเวียดนามโอ้ครับจากไอ้ทางตะวันออกกลางก็เพิ่งตอนบ่ายจะกินข้าวเที่ยงโอ้แล้วโอ้เพิ่งตอนบ่ายกันมาครับทุกคนจะทำยังไงล่ะครับเมื่อนายกผมก็ไม่อยากเรียกว่าเป็นนายกนะครับเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่นายกที่ผมมีส่วนที่จะไปสนับสนุนให้มีไม่ได้เลือกเขาด้วยผมไม่ได้เลือกผมขยะมาแต่เริ่มต้นแล้วแหละแต่ว่าบรรดาข้าราชการทั้งหลายที่เอาหน้าเอาตานี่ที่เลียอีโอปนี่นะเลียกระบอกปืนทั้งหลายนี่ครับคือทำไมไม่ให้สติเลยนี่อันนี้ก็ไปยึดสภานะนี่นะเนี่ยมาปล่อยนกปล่อยกานี่นะนี่ก็ไปยื่นสภานิติบัญญัติแอบอ้างว่าเป็นสภาของประชาชนไม่เคยยื่นกระทู้สดไม่เคยทำอะไรไม่เคยคัดค้านไม่เคยต่อต้านแม่ยกตีนไม่ถอยยกมือพอยังยกตีนให้อีกนะ
เนี่ยนี่เนี่ยประเด็นการลักษณะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติด้วยครับเป็นหมดแหละลูกสมุนทุกอย่างเลยถูกสมุนประเด็นการยึดไปแล้วเราจะอยู่อย่างไงนี่แหละผมพูดที่ที่ผมยืนมาเป็นหลักหรือว่าร่วมกับประชาชนนี่ผมต้องการให้ชี้ว่าประเด็นการนี่ร้ายกว่าที่คิดครับครับร้ายกว่าที่คิดมากคือไม่มีคนทักท้วงไม่มีคนทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นร้ายก็ร้ายแต่ก็สร้างความอับอายขายหน้าให้แก่พลเมืองมาตลอดตั้ง4ปีเนี่ยนะผมว่ามันไม่มีอะไรที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าแหมหน้าบานกับเขามั่งใช่ไหมไม่มีเลยนะมีมีแต่ออกลูกเชยเชยบ้าบ้าบอบอที่วันก่อนที่ว่าพอกินกล้วยเสร็จเปลือกกล้วยคว้างใส่หัวนักข่าวใช่ไหมแล้วเรื่องทะเลาะกับนักข่าวนะทะเลาะมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่เป็นใหม่ๆนะจนเจยุแกขอลาตายเลยนะไม่ยุ่งอะไรนะข้อสังเกตของสื่อมวลชนเหมือนกันตอนสมัยเป็นประชาธิปไตยด่าเช้าด่าเย็นเหมือนกันใช่แขวะนั้นแขวะนี้ทุกอย่างแต่ตอนเป็นประธานเงียบเลยแบบมันอย่างนี้บางคนหัวหน้านายกสมาคมของสื่อมวลชนมีตำแหน่งนี่มีตำแหน่งในสนช.มีตำแหน่งในสปช.ผมเลยว่าผมก็จะไม่รับเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้พวกมันต้องมีสื่อแบบเรานี่แหละที่ไม่เขาต้องขึ้นต้นกับสมาคมใดทั้งสิ้นพวกกระจิบข่าวเนี่ยนะมันอย่างนี้เรียกว่าเวลารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเนี่ยคนมาจากการเลือกตั้งนี่ครับใจดีคือโดยปกติคนมาจากการเลือกตั้งใจดีนั่นนะดังนั้นก็พูดยังไงก็ได้ไล่ลุกยังไงได้ทั้งนั้นแต่ว่าอันนี้พวกทหารเนี่ยมันไม่ใช่ใจดีนะมันขี้โมโหแล้วเผลอๆมันสั่งให้ลุงต้องไปตบนะดังนั้นจะแสดงเถียงมันมากว่ามันมากไม่ได้ดิเอาจริงว่ามากมันตบอ่ะใครมากไม่กลัวกระจิบข่าวมันก็เดี๋ยวถูกเด็ดปีกเด็ดถอนขนมันก็กลัวเหมือนกันแหละน่าเห็นใจมันหรอกอันเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องพยายามนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณมาอ้างฉายาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไอ้เนี่ยทำให้รองมาขายหน้าคือคุณมาอ้างอย่างนั้นนะครับเขาไม่ได้เลือกคุณมาคุณไม่ได้ถูกคัดกรองไม่ถูกกันกรองคนเลยคือปกติการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยประชาชนเขาจะกันกรองมาโดยการเลือกตั้งคือประชาชนคัดสรรตั้งแต่ความประพฤติกิริยามารยาทการทุจริตคอร์รัปชันความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์เขาคัดก่อนแต่ไอ้นี่ไม่ผ่านกระบวนการคัดใดๆแล้วอยู่ดีมาเป็นผู้นำของประเทศทำให้อับอายขายหน้าด้วยอ่ะแต่พวกผมไม่เคยคิดว่าจะทำอย่างนี้นะประเด็นการทหารคนก่อนๆนะเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะก็ไม่เคยมีนะเออเขาไม่เคยทำนะเปรมตินสุรานนท์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ทำเตมีใบ8ปีเตมีใบสักอย่างหนึ่งนะสุจินดาคาประยุนเพียงกับคำแค่นั้นเองก็อยู่ไม่ได้นะจอมพลถนอมน่ะแกเป็นอยู่เป็น10ปีนะแกไม่เคยไปประชุม UN เลยนะแกไม่เคยไปเลยแกไม่เที่ยวไปนอกประเทศไปเที่ยวพบคนนู้นไม่ทำนะก็ให้ถนัดคอมันถนัดคอมันไปทำเอาเออแกไม่ทำคอมันตอนหลังก็มายึดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เขาพักประชาธิปัตย์แล้วก็ขาเดียวกันนี่เขาบอกเขาว่าเป็นความลับนะหมอวรงค์นี่นะจริงไม่จริงอย่าเพิ่งมาว่าผมนะเอาจริงนะเขาเอาจริงดิไม่ใช่ไม่จริงเอาจริงคนที่อยู่เบื้องหลังนี่ใช่คนอยู่แถวสุดแรกเลยนะหัวหน้านกวีดมันชื่ออะไรทุกเต้นทุกบันนี่หลังเบื้องหลังสุดเต้นไปคือทหารเขาจะยึดเลยนะเขายึดคราวนี้นายชวนสั่นอย่างนี้เลยพาพรรคพวกเซ็นเลยนะนี่เออไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหม อาภิชิตนี่ต้องมาให้สกสขไปให้กำลังใจอันที่พรรคนะสกสขกรุงเทพอ่ะสั่นแล้วตอนนี้หาพวกไม่ได้คุณเชื่อไหมว่าสงขลาเนี่ยทั้งหมดเลยสั่งหมุนหมอวรงทั้งนั้นเอาปากใต้มีหลายแห่งนะเอาหมอวรงมาบอกถ้าวันเซ็นเนียมไงเออก็นั่นดิแล้วปากใต้หลายแห่งคือก็หนุนหมอวรงค์กันทางนั้นก็ยกให้หมอวรงค์เลยดิมีสงขาคนหนึ่งเป็นวอนเปเปอร์อภิสิทธิ์ไงที่มาพูดเท็จกุเรื่องนั้นหนุนอภิสิทธิ์ชื่อว่าอะไรอับโชคโอ้สิริโชคตัวต้นขอประทานต้นแหมวันสมองผมก็เลิกอับโชคอับโชคคือก็เป็นก็ว่ากันไปแต่ว่าข่าวเนี่ยผมก็จำเป็นต้องมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังจริงว่าเขาเนี่ยอยู่มีเบื้องหลังจริงๆส่วนคุณอลงกรพลบุตรน้องนุ่งผมนี่ท่านก็ทำอย่างนี้แหละเพราะว่าท่านออกจากประชาธิปัตย์จะกลับมาก็ต้องมีสง่างามบ้างก็แค่นั้นแหละคือตอนแรกพอเวลา
าออกนะบ๊ายบายนะไปเป็นอะไรสปช.รองประธานนี่ผมไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์นะผมก็รู้ว่าโถจ้อนเนื้อมึงจะไปไหนรอดมึงจะไปไหนรอดแล้วอินเทอร์เน็ตก็กลับมากลับมาลงสักหน่อยจะได้กี่คะแนนกันเรื่องของผมผมก็เสนอนโยบายปฏิรูปอะไรไปละครพวกนี้เนี่ยผมรู้ทันหมดไหมแต่ผมก็ไม่อยากพูดเพราะว่าเราสนิทกันเกินสนิทกันเราก็รักกันนะโอเคก็ให้กำลังใจคุณอลงกรณ์พลบุตรอ้ออ่างคิดไม่ต่างกันแต่คิดที่ไรไม่เคยตรงกันแต่ว่าเรื่องหัวหน้าประชาธิปัตย์นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ได้เล่นเรื่องจริงสำหรับเขานะเอาจริงเลยสำหรับเขาเนี่ยเอาจริงเลยนะเอาจริงขี่บ่ตั้งก้อนบ้านผมว่านะเริ่มสั่นสะท้านเหมือนกันแล้วอภิสิทธิ์ทำท่าจะแพ้นะอย่าคิดว่าจะชนะนะแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าประการในชวนยังใช้ได้โอ้ไม่แน่แล้วเพราะว่าบัญญัติบรรทัดฐานลงชื่อเป็นระดับ2บัญญัติบรรทัดฐานอยู่สุราษฎร์ธานีและสุเทพเตื้อตุบันก็อยู่สุราษฎร์ธานีทำยังไงแล้วอย่าลืมมาพวกกปปส.นะลงชื่อให้อภิสิทธิ์อยู่สองสามคนเท่านั้นนะก็เป็นทางหมดเออจะสรุปว่ากปปส.ที่เป่านกหวีดนี่มีเฉพาะสุเทพเหรอผมก็ว่าอภิสิทธิ์ชวนพวกนี้ก็อยู่ทั้งนั้นบัญญัติคล้องนกหวีดกันทั้งนั้นจะมาโกหกอะไรเล่นละครอะไรกันอีกแล้วคุณจะเอามีทหารอยู่เบื้องหลังหรือไม่มีทหารอยู่เบื้องหลังคุณก็จัดตั้งรัฐบาลอยู่ค่ายทหารน่ะนี่ประชาชนเข้าใจอย่างนั้นไงครับเอาคุณก็เล่นละครเล่นลิเกเลือกเล่นอะไรกันต่อไปนะครับแต่ผมนี่ผมก็ไม่ปนซ้อนซาดกับคุณหรอกเพียงแต่เพียงว่าให้ชนะการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งออกมาดิไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคของคุณคุณยอมรับผลการเลือกตั้งไหมผมกลัวพวกคุณจะไปเป่านกหวีดอย่ามาบอยเพราะว่าสุเทพไปเลี้ยงโต๊ะจีนอยู่ที่กระบี่นะครับหมดเงินหลายตังนะหมดเงินหลายตังนะบอกว่าจะไม่ยอมให้ระบอบทักษิณกลับมาครับโอ้พูดจาโอหังนะมันมีที่ไหนมันมีที่ไหนระบอบทักษิณตัวอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องสร้างเรื่องเพื่อจะกลบอะไรรู้ไหมกลบที่ว่าตัวเองเป็นรัฐบาลแต่ให้ทหารออกมายิงประชาชนกลางกรุงเทพตายเป็นร้อยอ่ะครับที่มันบอกทักษิณกลับมาไม่ได้ต้องต่อต้านไว้อย่างนู้นอย่างนี้คือเพื่อจะกลบไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เลยหรอกเพราะเรื่องนี้เนี่ยถึงอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลในยามนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบคุณหนีไม่พ้นหรอกทหารอยู่ในค่ายเนี่ยถ้าไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลนี่เขาออกมาไม่ได้ครับจริงไหมจะยิงหนึ่งนัดเนี่ยต้องได้คำสั่งต้องจากรัฐบาลดังนั้นการร้องเรียนหรือการสอบสวนการต่อสู้ในเรื่องนี้ควายประชาชนนี่เขายังยืนยันอยู่ที่จะต้องสู้กันต่อไปไม่หยุดนะครับดังนั้นมันต้องดักทักษิณไว้ไงสร้างหมากดักทักษิณไว้แต่ว่ากลบไอ้เรื่องความระยำตำบลที่มันทำไว้ไงก็ใครอะตอนนั้นสุเทพมันเป็นผู้อำนวยการสอชผู้อำนวยการสอชใช่ไหมอาชีพนายกมันไปนอนอยู่ที่ค่ายทหารราบสิบเอ็ดทั้งนั้นนี่ใช่ไหมดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยติดทำออกมาเป็นด่าทักษิณอย่างนู้นเพื่อจะกลบไอ้เรื่องนี้แต่ผมนี่นะผมอยากจะเชียร์หมอว่าลงซะแล้วอ่ะคุณก็อยากให้คนอื่นชนะอภิสิทธิ์ผมว่าก็จะได้ไปอยู่ให้มันชัดๆไปเลยว่าอยู่ฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชาผมว่าตอนเลือกตั้งผมเข้าห้องน้ำดีกว่าแต่ผมมีสิทธินะแต่ก็จริงเพราะว่าผมจะไม่เลือกใครเพราะมันชอช้างมานาการไม่เอกวอแหวนเหมือนกันอีกคนนึงเป็นนายกคนตาย99มันเหมือนกันดีหรือดีหรืออะไรเออมันชอดีหรือชัวร์แบบที่คุณพี่อาคมว่าเนี่ยมันชอไม่ใช่นาการอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีป่ะใช่คนตายกี่คนแล้วคนตายไหมบาดเจ็บ 2,000 ไหมคดีความที่เกิดจากพวกคุณเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่ก็มีคดีความเนี่ยยังอยู่เรื่องประชาชนชุมนุมเฉยๆนี่ตอนคุณเป็นฝ่ายค้านว่าจะชุมนุมหนึ่งคนหรือแสนคนรัฐบาลต้องรับผิดชอบยกตัวอย่างเกาหลีใต้นำเนื้ออะไรมาจากอเมริการัฐมนตรีต้องลาออกตอนเป็นฝ่ายค้านนะพอประชาชนมาครึ่งล้านเป็นไม่รู้กี่แสนไม่ออกทำไม่น้ำเกิดตายอันนี้ชั่วแต่ผมจะลงคะแนนในประชาชนตายเป็นร้อยไม่มีปืนในมือผู้ตายนั้นแม้แต่กระบอกเดียวแล้วจะบอกว่ามีไอ้ชายชุดดำมามีปืนคุณสร้างนิทานขึ้นมาทั้งนั้นไม่ถ้ามีปืนแหลกไปแล้วแหลกไปแล้วถ้าพวกชายชุดดำมีปืนอย่างคุณว่านะพวกคุณเจ๊งไปนานแล้วแหลกไปแล้ว นี่เราไม่ใช้ความรุนแรงผมมาอยู่ที่นั่นมันจะมีอะไร แล้วคนที่จะคุณจำนวนว่าจะเห็นด้วยนี่ ผมก็ไม่แม่แต่ผมเข้าห้องน้ำไม่ยอมเรื่องไง ว่าผมจะเห็นภาพติดตา ในการโยนแฟม ในการปาแฟม ในการทำอะไรที่ไม่เคารพสภา ผ
ผมรับไม่ได้หัวหน้าพรรคอย่างนี้เอ้าถ้าเป็นไปแล้วจะไม่ฉีกกระดาษเหรอเออจะไม่ชวนพรรคพวกไปกระชากแขนประธานสภาเหรอเออจะไม่ชวนพรรคพวกไปโยนแฟ้มโยนอะไรทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงพฤติกรรมเหล่านี้มันติดเป็นสันดานคุณแล้วผมเลือกไปแล้วผมจะไว้วางใจคุณได้ยังไงส่วนอารมณ์กรเนี่ยผมนิดหน่อยอยู่ที่เรียกว่าเพื่อนแล้วเราแตกมือกันเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าลูกชายเป็นเพื่อนกันอ้าวสมมติเพื่อนสนิทกันเลยโทษนะครับลูกๆ ก็ขอบอกว่าพ่อถ้าพูดถึงพ่ออารมณ์กรอย่าไปว่ากันนะขอหน่อยว่าแต่ว่าด้วยความเคารพก็ติงๆน้องนุ่งให้มันจุดยืนให้มันชัดเจนอย่าวอกแวกอย่าไปรับตำแหน่งที่ทหารเขาตั้งสิมันเสียประวัติคนสสเพชรบุรีนะถ้าเป็นขอนแก่นให้ตั้งอดิศรเป็นประธานนั่นประธานนี่กูบ่เอาผมไม่ยอมสังฆกรรมกับพวกพนักงานแค่นั้นแหละครับอันนี้ชัดเจนก็ชัดเจนมาอยู่อย่างนี้แหละครับไม่ขอติงอารมณ์กรไว้เรามาดูสมมติว่าหมอวรงค์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปเชียร์ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็เอาอยู่โอ้โหอะไรจะเกิดมันถ้าเป็นนายกอีกนะมันไปเต้นแอโรบิกอยู่สหประชาชาติทำยังไงมันไปชวนไปแล้วก็ประชุมประชาชาติปิด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 แล้วผมจะไว้วางใจได้ปยปลุกทั้งแถบเลยวะรับยาช่องสี่ด่วนเอาจริงๆพี่ผมจะไว้วางใจได้ไงว่าพฤติกรรมอย่างนี้แล้วมันส่องไปถูอนาคตปัจจุบันอนาคตมันใกล้กันเหลือเกินคุณจะไปแก้ไขได้ยังไงเพราะว่าพฤติกรรมในประเทศของคุณนี่นะคุณบิดหูคุณโยนเปลือกไข่ใส่ทำอะไรต่างๆนะคุณทำสแตนดี้ขึ้นมาถ้าเรื่องการเมืองไม่อยากถามผมไม่ถามสแตนดี้คุณทำทุกเรื่องในประเทศของคุณเนี่ยเพราะคุณว่าคุณมีอำนาจแต่เรื่องเหล่านี้ผมไม่คิดว่าคุณจะไปทำที่ญี่ปุ่นมันอายที่ผมเป็นเดือดอยู่เนี่ยวันเนี้ยเดือดมากเลยเนี่ยถ้าเป็นร้อนก็ไม่รู้ร้อนไม่รู้กี่ร้อยองศาแล้วเนี่ยครับแต่เป็นอายเขาจริงๆนะมันอายจริงๆแล้วนี่จะเป็นนายกทำไมเนี่ยเรียกบายอินหน้าด้านหน้าหนาเหลือเกินแม่ไม่อายแทนคนไทยหรือไงนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงไม่รู้จริงผมก็ไม่อยากว่าเรื่องขนาดนั้นมันแหมไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่รู้หาคำอะไรมาพูดหาคำพูดถ้าพูดกระแรงไปเลยอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะใช้คำแรงๆอ่ะแล้วพูดคำแรงๆซึ่งประชาชนให้ผมพูดนะบักฮาเมื่อนี่ก็ไม่แรงไม่แรงการด่านี่สู้คนอีสานด่าไม่ได้เขาด่ายังไงกันนะคนใต้ด่าแข่งกับผมไหมไม่เอาคนใต้ด่าเขาประกวดคำด่านะครับมีบุญมีงานนี่นะบักไหนด่าหยาบคายเขาเลิกแท้ๆเนี่ยเอาไปรางวัลที่หนึ่งเบอร์หนึ่งมาตลกปกอาเลยไอ้คนหนึ่งขึ้นมาบักฮากินตับกินปอดกินไตมึงเอ้ยมีอะไรกินหมดเลยข้างในครับด่านะกินตับกินปอดกินไตหมดแล้วบักฮาบักสีแมงหมาสีแมงมึงนี่หมายว่าถ้าคนไทยอ่ะเย็ดแม่เลยโทษนะคือประกวดด่าแล้วมีคณะกรรมการตัดสินว่านายนี้ได้อันดับหนึ่งด่าได้ชั้นหนึ่งว่าผมอยากเอาคนที่ด่าได้อันดับหนึ่งนี่มาด่าประยุทธ์หน่อยมันคงจะมันเหมือนกันนะลองท่านผู้ชมลองคอมเมนต์คำด่ามาหน่อยครับถ้าภาษาเหนือนะเหลือมาไหนบอกบ้าห้ากินตับบ้าห้ากินไตมึงเอ้ยมึงจะมาแย่งยันบ้านเป็นเหลือโอ้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงทางอีสานเหมือนกันนะมันบ่อายมันก็เนี่ยภาษาเหนือกินตับกินไตบ่อายกะทางใต้ล่ะครับเอ้ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยสันทัดนะอย่างนี้ไม่เคยด่ากันเลยเหรอใต้เนี่ยก็ด่าเยอะแยะไปเย็ดหมันด่านี่นะมันด่าแม่ทั้งนั้นเลยด่าแม่นี่เลยสิ่งที่เราผมพูดนี่ก็อยากให้ไปด่าประยุทธ์ไงแต่เราไม่ได้พูดนะเราไม่ได้พูดก็ไอ้คนใต้เนี่ยเย็ดแม่เย็ดแม่เนี่ยนะเพื่อนถือว่าสนิทกันใช่ไหมแต่ต้าก็ไม่รู้จักกันเนี่ยอันนั้นเกิดเรื่องคือด่าที่ไม่ใช่ด่าเพื่อนไงใช่ไหมแต่เพื่อนกันเนี่ยด่ากันไม่เป็นไรไงแต่ว่าต้าว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ด่าเนี่ยนี่เป็นเรื่องใช่ไหมคือเราก็ไม่อยากจะด่าแต่ว่าพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้การที่จะไปแสดงอะไรต่างประเทศต้องดูแบบอย่างดูว่าอะไรขนาดไหนเพียงใดด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำอะไรก็ทำมันเปิ่นนะมันเป็นเรื่องกึ๋นของประเทศไทยเพราะเรากำลังไปบอกผมก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมันวันขณะนี้ผมต่อไปนี้ผมจะพาท่านทำกายกรรมนี่มันไม่ได้บอกไปถึงเจ้าของประเทศทั้งหลายนะครับต้องมาช่วยกันเอานายคนนี้ออกจากตำแหน่งนายกได้แล้วเพราะว่าไปเที่ยวทำอย่างนี้นี่
มันอับอายมันไม่มีนายกประเทศไหนก็จะทำกันหรอกครับมันนี่มันคนบ้าแล้วหรือจึงทำล่ะคนปกติไม่มีใครทำกันหรอกจริงๆแล้วไปชวนชาวต่างประเทศเขาทำนะครับมันไม่ใช่มาชวนไอ้พลกไอ้ต้อบ้านเราทำไอ้แต่ชวนคนบ้านเราก็ว่าไปใช่ไหมเออมันบ้าด้วยการนั่งบ้านก็ไปแต่วันนี้ไปเชิญชาวไปชวนชาวต่างประเทศเขาจะเขาว่าประชุมนักลงทุนนักธุรกิจอะไรไม่ใช่เหรออ่าใช่เออประชุมลุ่มน้ำโขงมีนักธุรกิจมีใครต่อใครนั่งอยู่นั้นน่ะยุทธก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ว่านะครับผู้นำมันจะเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะว่ามีล่ามอยู่แล้วครับก็ไม่เป็นไรครับผมเองก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงเหมือนคนที่เรียนภาษาอังกฤษจบอักษรศาสตร์จุฬามาแต่เขาพูดแปลความได้ชัดเจนคุณก็ว่าไปแต่กิริยาอย่างนี้มันไม่ทำกันครับมันไม่ทำจริงๆแล้วจะมีอะไรแก้ไขล่ะครับว่าคุณทำไปแล้วเนี่ยคุณจะให้ผมทำยังไงมันแก้จะแก้ยังไงอ่ะหนึ่งมาขอโทษประชาชนไหมเป็นไปได้ไหมขอโทษให้ทูตไทยประจำกรุงโตเกียวไปขอโทษนายกรัฐมนตรีหรือว่าขอโทษที่ประชุมได้ไหมครับว่าที่ทำไปนี่เป็นนายกแต่ว่าลืมกินยาเออไม่ได้กินยาเอายาไปยาไม่ยังไม่ได้กินแต่แกขึ้นโพเดียมก่อนเออมันเลยความบ้ามันขึ้นก็ไม่รู้ถ้ากินยาก็คงไม่เป็นอย่างงี้ยาน้ำบ้าไม่ทันได้กินลืมไปก็ไม่รู้จะว่าไงมันหมดคำด่านี่หรือไปกินปูอัดคือถ้าเราย้อนก็วันก่อนแล้วก็ถามว่าแกบอกแกชอบอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันก็ถามชอบอะไรอาหารญี่ปุ่นบอกปูอัดคุณรู้ไหมปูอัดไม่มีประเทศญี่ปุ่นมันไม่มีเออไม่มีปูอัดไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นไอปูอัดแบบนี้นะแบบที่ประเทศไทยจะขายกันนี่เนี่ยนะเออมันไม่มีไม่มีใช่คำประกาศทำขายหน้าอีกที่ไหนเนี่ยนะคำประกาศก็บอกว่านอกว่านอกอะภาษาเหนือนะว่านอกว่านอกไปญี่ปุ่นนะเพื่อนถามว่าอาหารญี่ปุ่นชอบในอย่างตอบด้วยความมั่นใจปูอัดกรรมการเขาบอกไม่มีกรรมการเขาอยู่ญี่ปุ่นเป็น10กว่าปีนี่ให้ประยุทธ์ยื่นนี่คุณวิทยาวงดีบอกว่าให้ประยุทธ์ยื่นปากมาให้ประชาชนเอารองเท้าตกปากเออนี่ผมอ่านตามเข้าท่านะนี่ผมอ่านตามที่คุณวิทยาคอมเมนต์มานะรายการนี้ตรงไปตรงมานะครับไม่มีปิดบังนะพูดไม่ใช่ว่าคุณเสียแซ่พูดนะครับนี่เขาพูดมาจริงนี่จริงนี่ไม่ได้เตรียมด้วยไม่ได้นี่เตรียมอะไรกันนะครับกินยาผิดขวดเลยเพี้ยนนายกจาดเง่าแปลว่าอะไรครับจาดเง่าจาดเง่าก็คือดับเบิลโง่จาดคือมันย้ำเง่าใบเง่าเง่าหรือจาดเง่าอันเดียวกันจาดเง่าจาดเง่าคือมันเง่ามากมากอีสานลาวจะว่าเออบักฮาบักโง่บักโง่บักโอ้ยมันเบิร์นแล้วสิโง่นะโอ้ยมันอับอายขายหน้าผมเป็นคนไทยนี่นะเพราะนั้นผมคิดว่าไก่อูนี่นะนอกจากจะจัดรายการได้ยินข่าวว่าจะจัดรายการเพลงนะเอาละมีเฟซบุ๊กไลฟ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะไก่อูใช้เวลาราชการใช้เงินราชการเนี่ยนะครับเอาของสวทอันสำรองนี่นะจัดเฟซบุ๊กไลฟ์ประมาณ16นาฬิกาไปถึงทุกวันศุกร์หรือเปล่าอะไรผมจำไม่ได้เพราะเปิดเผยนะคุณจัดรายการเพลงเลยนะทำทีเป็นจัดรายการเพลงนะคุณใช้เวลาราชการนั้นเบียดบังเอาเวลาราชการไปโฆษณาให้คนบ้าอย่างนี้เหรอหรืองั้นคุณให้เหตุผลที่ว่าที่เจ้านายคุณเนี่ยไปทำตลกโปกฮาทำให้ขายหน้าประเทศท่านมันมีเหตุผลอะไรจะต้องทำอย่างนั้นเอาไก่อูตอบผมหน่อยคุณนี่เขียนผังล้มเจ้าไว้แล้วแหละผังแล้วคุณบอกว่าเขียนเป็นเท็จไปเขียนเล่นไปอย่างนั้นแหละจนได้ดีจนได้เป็นผลโทคนโทรแล้วแวะทิพดีกรมชาติพันธ์ด้วยประชาสัมพันธ์ด้วย41นั่นแหละโฆษกรัฐบาลด้วยนะโฆษกรัฐบาลด้วยสนชด้วยสนชด้วยไม่รู้จะรับเงินเดือนอะไรไม่รู้ถ้าจัดรายการเพลงผมจะขอเพลงทุกวันรับแม่ขอเพลงเลยขอเวลาไม่นานขอเวลาอีกไม่นานเปิดทุกวันนั่นด้วยขอทุกวันขอทุกวันทุกเพลงขอเวลาอีกไม่นานลองก็ดิเปิดผมจะขอทุกวันสิแหละดูจะเปิดให้ไหมภาษาจีนว่าปิ้นตั้นครับไม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันภาษาจีนว่าเปิ้นตั้นเปิ้นตั้นผมก็ไม่รู้ทำยังไงก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับเราก็มาบ่นให้ฟังว่านายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเป็นบุคคลส่วนตัวเนี่ยผมไม่ยุ่งกับท่านหรอกเพราะว่าท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้ว
63แล้วไม่ใช่เหรอครับจะเป็นทหารแก่อยู่ที่บ้านแล้วครับครับแต่นี่ทหารพวกนี้ยังมีอำนาจอยู่อ่ะยังจะสืบทอดอำนาจอีกต่อไปดิผมก็อยากถามว่าทหารที่ยังไม่ถึง60คิดยังไงคุณจะให้กระทหารเกษียณนี่เหรอมาปกครองคุณอ่ะพอถึงรุ่นของคุณแล้วคุณไม่ได้ขึ้นเนี่ยครับโดยเอาทหารแก่รุ่นไหนก็ไม่รู้ควรจะไปปลูกผักเลี้ยงหลานแล้วยังมีอำนาจวาสนามาข่มเหงมาชี้นิ้วคุณอยู่นี่คุณยอมหรือเปล่าตามหลักคุณก็ต้องหลุดออกไปแล้วก็ต้องหลุดไปสิครับตามรุ่นดีตามรุ่นไปไม่ยอมที่จะหลุดรุ่นพอเกษียณเสร็จก็ไม่ยอมออกจากลาบ11ก้อย12บ้านใหญ่ตัวมโหฬารครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเปิดเผยหน่อยครับว่าอธิบดีหมายถึงผู้บัญชาการทหารบกหรือว่าทหารทั้งหลายทั้งปวงที่เกษียณแล้วไม่ยอมออกจากค่ายทหารเนี่ยมีกี่คนชี้แผนที่มาให้รายการตรงไปตรงมาหน่อยผมจะได้เปิดเผยว่านายพลกออยู่ตรงนี้เกษียณอายุแล้วมีบ้านอยู่ตรงนี้มีกี่หลังมีกี่ชั้นมีห้องใต้ดินหรือเปล่ามีทหารรับใช้หรือไม่เนี่ยไฟฟ้าน้ำประปาใช้ฟรีหรือไม่บางคนไปซื้อบ้านแล้วก็ยังไม่ยอมออกอีกก็มีซื้อบ้านแล้วไม่ออกกันทั้งนั้นก็ใช่ไงอยู่บ้านหลวงกันนะมึงอยู่บ้านหลวงผมก็ต้องเสียเงินภาษีก่อนนี่ไงโอ้ยนะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะว่าประเทศชาติมันจมปลักอยู่อย่างนี้แหละประเทศไทยถึงว่าจมปลักเลยนะจมปลักเพราะว่าไอ้ข้าราชการทหารเองมาปกครองบ้านเมืองเนี่ยทำให้มันลดเศรษฐกิจลดประเทศไทยมันขึ้นไปไม่ได้ครับคือพี่น้องทหารที่เป็นประชาธิปไตยว่าไงบ้างมีนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทหารที่เป็นประชาธิปไตยนะถูกต้องคนที่คนอย่างเงี้ยคนที่มีอำนาจไม่กี่คนที่มันไม่ใช่ไปมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าทหารประชาธิปไตยเนี่ยคนดีๆเนี่ยไม่เคยมีอำนาจไอ้คนดีไม่ค่อยจะดีเนี่ยชอบมีที่มีอำนาจบ้านเมืองมันถึงเป็นอย่างงี้ไงผมจะขอเพลงหนักแผ่นดินกับสรรเสริญให้ประยุทธ์อ๋อครับแผ่นดินหนักคนที่นี้เป็นคนหนักแผ่นดินสมัยก่อนก็เปิดให้พวกคอมมิวนิสต์ใช่มั้ยพวกเราเนี่ยใช่ด่าพวกเราด่าพวกเรานี่เราเป็นคอมมิวนิสต์คราวนี้เพลงนี้ก็เลยอยากจะเอาเพลงนี้ไปด่าประยุทธ์มันแต่ละยุคแต่ละสมัยไงต้นสันติรุ่นเพโอสวรรณีโอตะกอนนี่ถ้าล้อเมื่อไหร่ก็ด่าคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้พวกคอมมิวนิสต์ก็มาฟังสันติรุ่นเพมันเปลี่ยนไปนะสถานการณ์ที่เปลี่ยนคมกับกลับไปกลับมาคือปัญหาคือพฤติกรรมอย่างนี้น่ะพลเอกประยุทธ์กำลังจะเล่นกันเมืองวันประชาชนจะต้องพิจารณาให้ดีว่าต่อไปท่านนายกที่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เนี่ยเราคนเลือกคนประเภทไหนมาเป็นนายกของเราอันนี้ท่านต้องชัดถ้าไม่ชัดก็จะเป็นอย่างที่เป็นท่านต้องชัดว่าจะเอาแบบไหนกันแน่จะเอานายกที่มาจากสมาชิกที่มันสมาชิกกล้าที่จะบอกว่าผมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนครับผมจะลงพรรคการเมืองไหนจะเอาคนประเภทกล้าอย่างนั้นหรือจะเอาประเภทแอบลับๆล่อๆครับอีกประเด็นหนึ่งก่อนจะหมดเวลา10กว่านาทีนี่เห็นว่าคุณพานทองแท้คุณโอ๊กชินวัตรเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโอ้ครับผมอยู่ในเฟซของคุณวัฒนาเมืองสุขคุณวัฒนาไปเลี้ยงข้าวมันไก่นะเดี๋ยวนี้เห็นว่าพากันไปสมัครหมดเลยทั้งพี่น้องเลยทั้งน้องทั้งแม่ถ้าผมเป็นวัฒนาผมก็จะได้ควักเลี้ยงคุณโอ๊กเหมือนกันนะเพราะคุณโอ๊กกำลังมีปัญหาเรื่องเงินนะอ๋อถูกว่าฟอกเงิน10ล้านเลยฟอกเงินคงจะไม่มีสตางค์คุณวัฒนารีบเลี้ยงเลยถ้าอดิศรอยู่อดิศรเลี้ยงตัดหน้าแล้วขอทีว่าบอกว่าได้เลี้ยงคุณโอ๊กหน่อยก็ขอยินดีต้อนรับครับเพราะว่าคุณโอ๊กเองหรือว่าคุณอุ้งคุณดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะแฟนทอทาทองทานอะไรเนี่ยชื่อคุณทักษิณตั้งชื่อรูปดีนะก็มาเป็นสมาชิกพรรคกันครับมาขับดันเรื่องประชาธิปไตยต่อไปเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยถูกกดดันตั้งแต่พ่อครับจากพ่อมาหาอาจากอามาสู่รุ่นลูกแล้วครับสู่รุ่นลูกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ครับคือผมอยากจะบอกให้ก็คิดอย่างนึงว่าการเมืองเนี่ยนะอย่าหลีกมันต้องเผชิญหน้ากับมันและสู้กับมันถ้าหลีกนะมันไล่ใช่ไหมหลีกแล้วมันจะไล่เล่นงานไปเรื่อยๆนะยิ่งถ้าคุณประกอบการทำมาหากินดีๆเนี่ยมันจะไล่บี้ไล่คุณยับเยินเลยยัดเยียดนู่นยัดเยียดนี่ใส่คุณต้องหันหน้าสู้กับมันใช่ไหมแล้วก็จะเป็นไปได้ดังนั้นการที่เข้ามาอยู่ในพรรคแท้หมดเป็นสมาชิกพรรคอายุก็เข้า30กันไปแล้วนั้นนี่ก็เป็นคนไวรับผิดชอบบ้านเมืองได้แต่ต้องทำแล้วต้องข้ามาทำแล้วพวกนี้ก็จะจ้องทำลายคำว่าชินวัตรมาครองนี่ก็30กว่าไม่ใช่หรือ38
แต่ราวนี้ประมาณนี้มั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะแต่ได้ภรรยา60ก็คนที่จะมาภรรยาเคยเป็นครูสอนมาคงมาก่อนแล้วก็เขาเข้าใจกันความรักไม่เกี่ยวกันครับอายุไม่เกี่ยวพลังดันที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันอยู่กับคนอยู่ในวัยหนุ่มๆเป็นส่วนใหญ่นะในโลกนี้นะคือถ้าเราดูนะประเทศต่างๆเนี่ยประเทศจีนนี่เปลี่ยนแปลงคณะเหมาเจ๋อตุงเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ30 40ทั้งนั้นครับอยู่ในวัยนี้นะพี่เดนคาโตรนี่ก็ยังหนุ่มอายุประมาณก็30ปีนั่นแหละเขายึดอำนาจคิวบาแล้วก็ต่อสู้อยู่ตรงนั้นจนชนะใช่ไหมหรือประเทศไหนๆเหมือนกันลุงโฮเนี่ยแกต่อสู้มาตั้งแต่แกหนุ่มๆจนกระทั่งแกแก่ตอนได้ยึดอำนาจรัฐก็แกอายุ60กว่าแล้วแต่ก็สู้มาตั้งแต่หนุ่มๆนะครับคนเนี่ยถ้าจะไปชั่วตอนแก่นี่มันไม่ไหวไม่ทันละมันแล้วมันไม่เคยมีหรอกใช่ไหมนานจะโผล่มาที่มหาเทเลยแต่มหาเทแกก็เล่นการเมืองมาตั้งนานนมกาลีนะแกไม่ได้เลิกการเมืองใช่ไหมแกไม่เลิกแกไม่เลิกสู้มากับฝ่ายตรงข้ามกันนี่นะเออฝ่ายตรงข้ามก็เป็นลูกน้องแกไม่เยอะใช่แกไม่เลิกตอนแกยกตำแหน่งว่านี่พักอัมโนของแกเหมือนกันนะราจิบนาจิบนี่ก็พักอัมโนกันให้นาจิบลงเนี่ยนะแกพูดง่ายว่าเป็นข้อพูดเรียกภาษาปลดเกษียณแล้วพูดง่ายว่าแต่แกก็ยังคอยจ้องอยู่ใช่ไหมแกก็คอมเมนต์เรื่องต่างๆอยู่เรื่อยนะแล้วแกมองแกไปพักอยู่เกาะลังกาวีไงครับแกไม่ได้เลิกแต่แกยังคอมเมนต์แกยังมองแต่ว่าประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ92 92 92แบบไม่หลังงอนะครับ92แข็งแรงกว่าประวิตรนะประวิตรเท่าไหร่ประวิตร72นาฬิกามันหนักมันทวงประวิตรอะไรนะวงสุวรรณนี่นะวงสุวรรณประวิตรประวิตรพ่อผมดูโง่เฮงคนนี้นะประวิตรนาฬิกาโง่เฮงนี่เป็นคนสวนก็ทำไม่ได้เป็นคนทวงแม่ทำเนอะไม่มันหนึ่งไม่มีแรงสองกลัวต้นไม้จะตายไงวาสนามาเป็นถึงยึดอำนาจกับเขาเออมาเป็นลูกพี่ใหญ่เขาแล้วผมดูแล้วโง่เฮงไม่ดีเลยแล้วเขาบอกว่าไม่พูดดีกว่านะแต่เครดิตดีนะเครดิตคืออะไรยืมนาฬิกาได้ตั้งหลายเรือนโอ้ยืมได้หลายเรือนยืมนาฬิการาคาล้านนะราคา2ล้านเรือนราคา2ล้านต้องยอมรับเรื่องเครดิตเออเอาไซโก้ผมมั้ยเนี่ยเอาไซโก้ผมมั้ยเนี่ยมันเรือนทองนะมันก็ลอกบ้างนะช่างมันอะไรเงี้ยเดินตรงกับโรเล็กซ์ก็แล้วกันนะเดินตรงกว่าเขาบอกว่าคนเราสุขภาพดีอยู่ที่ใจด้วยถ้าใจมีตำหนิเยอะๆนะโดยเฉพาะตำหนิเรื่องปกปิดทุจริตคอร์รัปชันใครไม่รู้นะใจพวกนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าเป็นมุมลบเป็นเงามืดเงาดำจะทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ผมก็พูดถึงคุณโอ๊กและน้องๆนะครับก็เข้ามาทำการเมืองก็ถือว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับท่านก็คงจะคิดสารตะแล้วว่าถ้าแบบพี่อาคมสวนนบว่าถ้าไม่มาสู้ทางการเมืองการเมืองก็จะไล่ล่าแล้วก็ว่ากันไปในลักษณะนี้ผมคิดถึงมุมดีนะครับประชาชนโห่ร้องต้อนรับเลยนะครับถ้ามีการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณยุทธคุณโอ๊กเนี่ยพร้อมทั้งคณะที่เข้ามาใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นี่ไปหาเสียงให้ทุกเขตเลือกตั้งอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลภายนอกเลยนะมันจะมายุบพรรคไม่ได้นะคราวนี้ผมว่าคุณสมาชิกพรรคคะแนนเนี่ยมันจะถล่มทลายเลยนะครับโทษนะเรื่องทักษิณท่านไม่ยุ่งอยู่แล้วนะท่านไม่เป็นสมาชิกพรรคแต่คราวนี้เมื่อเป็นเพื่อไทยแล้วเขาก็ต้องคิดถึงทักษิณแน่นอนคราวนี้คนศรัทธาทักษิณคนศรัทธายิ่งลักษณ์คนศรัทธาสมัครสุนทรเวชคนศรัทธาสมชายวงศ์สวัสดิ์บวกคำโอ๊กบวกจาตุรนบวกอดิศรบวกโกกินบวกสุดารัตน์บวกจำนงบวกอาคมโอ้ผมว่าพอสู้อยู่นะเที่ยวนี้เอาอย่างนี้ผมจะถามอย่างคุณทักษิณนี่สมัครเป็นสมาชิกได้ไหมท่านไม่สมัครแล้วไม่ถ้าสมมติว่าสมัครได้ไหมผิดกฎหมายอะไรไหมมันถ้าคุณสมบัติไม่น่าจะมีอะไรมันไม่ผิดกฎหมายอะไรนี่แต่ว่าเรื่องจำคุกดิมันมีหรือเปล่าในคุณสมบัตินะมันมีหรือเปล่าเขาห้ามหรือเปล่าจำคุกที่เขาห้ามลงรับสมัครเลือกตั้งแต่คงจะไม่สมัครนะครับเพราะว่าอยู่นั้นมันก็สั้นกันเดือนไม่คือว่าก็ผมติดใจคำหนึ่งที่เขามาที่พูดทักษิณคนนอกผมจะบอกทักษิณไม่ใช่คนนอกทักษิณคนในทักษิณคนสร้างพรรคไทยรักไทยมากับมือแท้ๆนะเออแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับขจัดทักษิณนะ
เออก็นั่นดิก็เขียนเพื่อที่จะไม่อยากให้คุณทักษิณมาแต่ทักษิณก็ไม่ใช่คนนอกนี่ก็คนไทยก็ยังเป็นคนไทยอยู่ผมไม่เห็นว่าเขาจะเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาติอื่นอะไรเลยประเทศไทยเขาจะเป็นคนไทยเต็มบรรทัดอยู่นั่นแหละใช่ไหมเออก็ฝ่ายประชาธิปไตยก็ยินดีต้อนรับนี่ก็ยังเป็นอยู่คุณทักษิณเนี่ยถ้าผมเป็นกกต.ก็เป็นสมาชิกก็เป็นได้เลยก็เป็นได้ผมว่าเออไม่ได้เอาปิดอะไรเอาทรัพย์สินของทางราชการไปหาประโยชน์อะไรคนในคุกเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ไหมคนในคุกใช่ไหมจำคุกเออเดี๋ยวต้องดูคุณสมบัติต้องไปดูกฎหมายนะไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ผมเป็นคนคุกนะเท่ากับศูนย์สิทธิอะไรต่างหรือลงไปลงคะแนนไม่ได้ลงคะแนนไม่ได้แล้วโอเคนะมันบอกมีคนนึงบอกคุณประธานเนี่ยบอกว่าคุณประวิตรโมโต CP โมโตไปเปิดงานให้เอกชนเนี่ยนั่งเครื่องบินไปข้าราชการผิดไหมปปช.อยู่ที่ไหนเขาว่าเลยนะใช้อำนาจหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนหรือไม่ขอบคุณครับที่เสนอมาบางทีเราไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็ปปช.ก็ไปสอบหน่อยกล้าไหมเรื่องนาฬิกาก็ยังไม่สำเร็จเอาเรื่องนั่งเครื่องบินข้าราชการไปเปิดงานให้แก่เอกชนที่บุรีรัมย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องการสอบทันหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องในราชการแน่นอนไม่ใช่ราชการแน่นอนแน่นอนไม่ใช่แน่นอนเอาของหลวงไปใช้ได้ผิดหรือเปล่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะบอกได้เลยว่าผิดแต่ถ้าพรรคทหารเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แน่ใจแต่พูดถึงโอ๊กเนี่ยผมว่าแหมถ้าโอ๊กสมัครผู้แทนในเขตกรุงเทพสักเขตนะผมว่าโอ้โหมันดังชิบหายไปวอดเลยแล้วคนเลือกนะเชื่อไหมผมว่าได้นะผู้แทนนะได้นะผมว่าเออผมเคยพูดว่านายการเมืองสมัยยุคพ่อเออพ่อเขากำจัดมายุคอาสมชายอาปูแล้วก็ลุงสมัครนะมันเมื่อกี้คนแล้วสี่คนแล้วนะมันคราวนี้มาถึงยุคพานทองแท้แล้วนะครับก็ทางฝ่ายนู้นก็ปลื้มไงก็คุณเสนอปลื้มนี่เห็นไหมลูกนายชวนอ่ะแข่งกันเลยใช่ไหมก็กล้าว่ากันไหมผมไม่ได้ว่าดิใช่ไหมเป็นแต่ว่าพ่อกับลูกไม่ได้เจอกันแต่พูดคนละทางไงไปทหารก็ส่งประยุทธ์มาแข่งแต่ทหารก็ว่าโอ้ยคะแนนตอนนี้นิยมก็สูงอ่ะแข่งกับโอ๊กเลยมันเลือดต่อเลือดถ่ายเลือดกันไปเพราะว่าลูกผู้แทนลูกผู้ใหญ่บ้านก็อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นก็ว่าอย่างนั้นก็ยินดีต้อนรับครับผมเองไม่ขัดข้องนะลงผู้แทนระเบิดถ้าประชาชนศรัทธาคุณพันทองแท้นะครับนำพักก็นำกันผมก็ไม่ขัดข้องเลือกผู้แทนเป็นสสเขตสักทีแล้วหลังจากนั้นอะไรก็ได้เชื่อเถอะเป็นส.ส.เขตแล้วก็ผ่านเลยตลอดชีวิตผ่านตลอดชีวิตตลอดชีวิตถือว่าประชาชนชูมือให้แล้วนี่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากมีคนชมรายการสดก็เยอะพอสมควรนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆที่เสียสละมาร่วมงานในทางสื่อสารมวลชนกับเรานะครับมีการคอมเมนต์มีอ่านไหมคุณก็คุณอะไรคุณเอพิวนะครับบอกถ้าคุณอบลงเลือกตั้งรับรองคะแนนถล่มทลายค่ะก็เริ่มมีคนเชียร์เชื่อเลยคนเชียงใหม่อยากให้ไปลงเชียงใหม่โอ้โหแน่นอนว่าลงเขตไหนก็ได้แน่นอนกรุงเทพนี่แหละเทพแต่ลองดูเลยเอาพี่น้อง3คนลงเลยเออสู้เลยเออเอายังไงอ่ะนะครับแล้วก็ให้ประยุทธ์ลงซะบ้างสิหรือว่าคนที่ประชาธิปัตย์ที่ว่าสดๆก็ลงมาชนกันเลยชนเลยมีประชาธิปไตยประชาชนจะได้มีสิทธิ์เลือกไงก็นี่ไงบอกดีครับมาลงกันเมืองแข่งกับไอ้นายกช่างไข่ขายก็ลงมาเลยนะฮะไข่ขายก็เป็นบัญชีรายชื่อนะครับก็เปลี่ยนมาลงเขตมันก็ได้ลองแข่งกับโอ๊บดูนะครับสบายดีทุกๆคนตรงไปตรงมาชอบทุกคนครับหลายคนนะครับคอมเมนต์ก็มานี่อาจารย์ดิสอนมาเพชรเกษม69มาทานส้มตำร้านผมโอ้จำได้แล้วตอนไปหาเสียงแล้วนี่เพชรเกษมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเครื่องบินราชนาวีประวิตรเอาไปใช้นอกราชการงานมอเตอร์ซีพีคนโห่ไล่ทั้งสนามพูดยังผิดนี่นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับครับก็ถือว่าวันเสาร์นี่เราไม่ได้จัดนะครับวันเสาร์ได้มอบภาระให้คุณจำนงเป็นรายการกฎหมายเสาร์นี้จะมีประเด็นอะไรครับน่าจะวิเคราะห์ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องหมาเนี่ยผมยังงงอยู่ว่าคอรมออนุมัติค ่าธรรมเนียมหมาประยุทธ์คนเดียวไปสั่งระงับคอรมอเนี่ยมันมีกฎหมายว่ายังไงมันน่าจะคอรมออนุมัติถ้าจะเลิกก็ต้องเลิกโดยคอรมออันนั้นคือหลักมีมาตรา44อยู่ไงมันก็ไม่ได้ประยุทธ์ไม่ได้ใช้ม.44ด้วยงานเนี้ยอยู่ดีๆออกจากห้องบอลลุ่งขึ้นบอกว่าระงับ
มันได้ไอ้เฉยก็กลัวแล้วก็ต้องมาดูข้อกฎหมายกันเอาเฉพาะเนี่ยเอาความวิเคราะห์นะครับโดยทนายอุศนีใช่ไหมผู้หญิงอุศนีตอนนี้กำลังดังนะกำลังดังน้องนัทเราดิผู้ควบคุมอีกน้องตูมทนายทนายสาวเราที่มีใช้ทนายความหมดทนายความนะครับถ้าจะฟ้องก็คิดให้ดีขอบคุณท่านอาคมสุวรรณนพจำลองชัยมงคลครับคุณขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เสียสละเวลาครับพบกับรายการตรงไปตรงมาช่วงคลินิกหมอความพรุ่งนี้และรายการตรงไปตรงมาเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมทั่วไปจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดี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 ครับ